ุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเราต้อนรับนักแสดงนำจากครูเพ็ญศรีกับเลดี้ปอบนะฮะพี่ตุ๊กกี้ในบทของครูเพ็ญศรีแล้วก็พี่ไนกี้ในบทของครูบอยครับต้อนรับเลยสวัสดีค่ะคุณพระคุณเจ้านี่คือท่าสวัสดีของคุณทั้งสองคนมันเป็นท่าสวัสดีของละครเราจริงของละครเราจริงฮะถ้าพี่อามเห็นพี่แล้วน่ะไปเห็นแพทไปเห็นพี่ป๋องกระโพนไปเห็นอาไอตาออมเนี่ยเขาก็ไหว้แบบนี้ทุกคนทำหมดครับท่าเดียวกันเลยโรงเรียนหนองแม่เป็ดเราไหว้กันแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าการเคารพเลยการสวัสดีจากหัวใจครับผมใช่ออกมาจากหัวใจแล้วก็ขึ้นมาจากหัวใจครับผมอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะในการไหว้แต่ละครั้งแต่มันคือขั้นสูงสุดของการสวัสดีทั้งโรงเรียนเราอุ้งแขนตอนนี้จะแน่นมากเพราะว่ายกบ่อยยกตลอดแข็งแรงถ้าเกิดเป็นผมบอกก็คือสวัสดีตั้งแต่มนุษย์ยันสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยเลยกราบไปหมดเลยทุกอย่างจริงๆขอบคุณห้องข่าวบันเทิงที่ให้เรามีโอกาสได้มาโปรโมทที่นี่นะคะวันนี้ผมจะไม่สามารถเรียกพี่กี้ได้เพราะว่ากี้ทั้งสองกี้เลยพี่ตุ๊กกี้พี่ไนกี้คุณเป็นสีกับครูบอยดีกว่าค่ะคุณเป็นสีคุณเป็นสีอันนี้น้องชายน้องชายครับครูบอยชื่อครูบอยน้องชายของครูเพ็ญศรีใช่ครับชื่อครูบอยใช่ครับเป็นครูสอนวิชาพละครับอ๋อการแต่งตัวใช่ใช่การแต่งตัวก็คือชัดเจนเสื้อซื้อเมื่อกี้ข้างล่างใช่ครับพอดีเห็นเสื้อที่นี่สวยมากครับชอบมากซื้อเลยจัดซะหน่อยถอดเสื้อตัวเองเลยครับผมจัดซะหน่อยสุดยอดจริงๆนะครับก็คืนนี้เลยนะคืนนี้เลยหนึ่งทุ่มตรงนะคะวันนี้ EP แรกจริงๆเราจะมาทั้งโรงเรียนนะครูเลดี้ก็อยากมาแล้วก็คุณปลัดก็อยากมาคุณปศุสัตว์ก็อยากมาโอ้โหหลายคนหลายคนอยากมาพี่ป๋องเล่นกันหลายคนมากที่เรื่องย่อๆสักนิดนึงครับครูเพ็ญศรีครับเป็นอะไรยังไงเรื่องนี้ก็หนึ่งแหละเป็นการต่อยอดครูเพ็ญศรีตั้งแต่ครับจานมาจนมาลูกอมแล้วก็จนมาละครเรื่องนี้แต่ความพิเศษสุดๆของละครเรื่องนี้คือครูเพ็ญศรีต่อสู้กับปอบอ๋อนี่แหละปอบที่ว่าก็คือพี่แพทนี่ไงนี่ไงเห็นมือเขาไหมคะเห็นมือเขาไหมอ๋อนี่นี่แหละค่ะแต่เขาเป็นจริงหรือไม่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องราวอยู่ในโรงเรียนอย่างเดียวไหมคะถูกต้องครับมันจริงๆมันมีนอกโรงเรียนด้วยนะมันมีเรื่องราวที่ยุ่งเหยิงมากเพราะว่าจริงๆแล้วผมดันเป็นไปชอบกับปอบเนี่ยจริงๆเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแพทเนี่ยอ๋อพี่แพทมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษพอดีเจอกันเฟิร์สแรกเนี่ยมันปิ๊งปังอ่ะมันเกิดชอบขึ้นมาแต่พี่ไม่ชอบไงแต่นี่ไม่ชอบพี่สาวไม่ชอบรู้สึกว่าปมชัดเจนนะฮะคุณปมพี่สาวนี่ไม่ชอบมาหน้ามาชัดมากเลยมาหน้าชัดมากเกิดการต่อสู้ต่างๆนานานี่แหละค่ะและมีผีปอบเกิดขึ้นนะฮะอยากรู้นี่คือเรื่องแรกที่คุณเล่นเป็นคอมเมดี้เต็มตัวใช่ครับเป็นยังไงฮะมันยากไหมคอมเมดี้คือต้องบอกว่าผมมาชอบอยู่แล้วคอมเมดี้นะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้โชว์ฝีไม้ลายมือแต่ว่าเรื่องเนี้ยถือว่าได้รับโอกาสที่ดีทาง Workpoint แล้วก็ได้มาเล่นกับพี่ตุ๊กกี้ด้วยถือว่าได้โชว์เลยเพราะว่าเราเป็นคนชอบคอมเมดี้แต่คนจำภาพผมเป็นดราม่าใช่ใช่แล้วก็บู๊จะดราม่าบู๊และดราม่าแต่ว่าจริงๆอ่ะชอบมากคอมเมดี้เรื่องนี้ก็ถือว่าได้โชว์ตอนแรกเห็นพี่ตุ๊กกี้เล่นกับไนกี้นึกว่าจะมาบู๊ดราม่ากับพี่ตุ๊กกี้ไม่ใช่เลยแต่ว่าความน่ารักที่เกิดขึ้นนะคนนี้เนี่ยน้องแพทเนี่ยเป็นคนที่เล่าเรื่องได้ดีมากๆเขาเป็นตัวละครคนนึงที่พาเดินเรื่องไปด้วยดีและต้องติดตามเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไนกี้พี่ตุ๊กกี้หรือว่าน้องแพทเนี่ยมันมีการย้อนยุคเกิดขึ้นเล่าที่มาที่ไปของคำว่าปอบหลายเวอร์ชั่นมากๆต้องติดตามถูกแล้วจะรู้ว่าพวกเราเป็นพี่น้องกันมาได้ยังไงจริงๆมันมีอดีตด้วยโอ้มีอดีตครับมันก็อยู่มันมีซ้อนกันอยู่แต่อันก็เพิ่งรู้พี่ตุ๊กกี้ครูเพ็ญศรีนี่คือละครเรื่องแรกของพี่ใช่ค่ะเป็นละครเรื่องแรกของพี่ตุ๊กกี้เลยแล้วก็ถ่ายทำร่วมๆ7 เดือนแต่เราก็แบบว่าสู้กันมากแล้วก็มันเป็นช่วงโควิดไงเราก็ต่อสู้หลายๆต่างนานาแต่ว่าทีมงานเก่งพุ่มกับเก่งนักแสดงเก่งและเป็นทีมงานเป็นพูดง่ายๆเป็นการถ่ายละครเรื่องเดียวที่หลายๆคนชอบพูดกันว่ามันสนุกมากๆจนอยากดูทั้ง27 EP อันนี้ผมการันตีเพราะว่าผมอ่านข่าวกับพี่กี้ทุกวันวันๆตอนเช้าจะมาอ้าวพี่ไม่มีเสียงนะ พี่หนีระเบิดมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบสุดยอดเจ๊จัดเต็มมากนะให้พี่ไนกี้ฝากละครเรื่องนี้ค่ะครับก็อยากจะฝากละครเรื่องนี้นะครับวันนี้นะครับเสนอเป็นตอนแรกแล้วนะครับ1 ทุ่มตรงทางช่อง Workpoint นะครับกดเลข23ครับและหลังจากที่ละครจบเนี่ยเราสามารถดูย้อนหลังฟรีบนแอปได้นะครับที่แอปไอฉีอีนั่นเองนะครับหรือเว็บไซต์ iq.com ครับผมโกอินเตอร์เนาะสุดยอดครูเป็นสีกับเลยที่ปอบไปโกอินเตอร์นะแต่ต้องฝึกพูดภาษาจีนแล้วนะนี่ห่าวนี่ไฮเจียหัวมาล่าฟังนะฟังหิวฝากอีกนิดนึงครับครูเป็นสีครับฝากด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะครูเป็นสีกับเลดี้ปอบวันนี้เรามีนัดกันและสำคัญคือใครที่ดูพร้อมกันแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอแท็ก IG พวกเราด้วยนะคะเราจะได้มีเพื่อนแล้วก็เราจะได้ดูอันต่อไปเดี๋ยวจะคุยกับคนไม่รู้เรื่องนะถูกต้องเลยนะฮะห้ามพลาดเลยนะเวลาความสุขเวลาแฮปปี้เวลาแฟมิลี่1 ทุ่มตรงทางช่อง Workpoint 23นะครับและอย่างที่บอกไปนะฮะละครดูย้อนหลังได้ที่เว็บที่แอปพลิเคชัน iQIYI แล้วก็เว็บ iq.com นั่นเองนะฮะครูเป็นสีกับเลดี้ปอบคืนนี้1 ทุ่มตรง
ห้ามพลาดครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณสิ่งที่ได้พี่ครับขอบคุณมากเลยนะครับ